ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็พบกันเป็นชั่วโมงที่2แล้วใช่ไหมคะที่2นี้หมายถึงชั่วโมงภาษาไทยนะคะแต่วันนี้อยู่ในชั่วโมงที่3มาแล้วพอเรียนมาแล้วตั้ง2ชั่วโมงแต่วันนี้เด็กห้องป.1ครับ2เป็นห้องที่ออกอากาศเอ๋แล้วนักเรียนปลายทางของครูนะคะเป็นไงคะกลับไปได้เรียนวันศุกร์1วันเปิดหรือเปล่าเอ่ยโรงเรียนปลายทางหรือว่าเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกกลับไปเสาร์อาทิตย์ไปเรียนมาแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะถ้าจำได้พยัญชนะของพยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัวกลุ่มที่2คุณครูให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่2น่ารักมากเลยพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวแล้วกลุ่มที่1ล่ะเอาล่ะกลุ่มที่1บอก48ตัวเอ๊ะไปเพิ่มมาจากไหนอีก4ตัวเนาะเอาล่ะค่ะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาทบทวนพยัญชนะไทยด้วยเสียงเพลงกันดีกว่ายืนขึ้นเลยค่ะไม่เอาแล้วค่ะอินเดียแดงไปกับคุณครูโพสต์แล้วตอนนี้เป็นพยัญชนะไทย44ตัวแล้วค่ะตบมือให้ตัวเองดังๆเลยทีนี้กลุ่มที่2จำได้หรือยังคะพยัญชนะไทยกี่ตัวอุ๊ยกลุ่มที่2กลุ่มที่1ไม่ปรึกษากันสิคะฟังว่ากลุ่มที่1
ตอบได้ถูกต้องไหมกลุ่มที่สองฟังให้ดีนะคะกลุ่มที่หนึ่งพยัญชนะไทยมีกี่ตัวสี่ตัวแรกตัวอะไรเอ่ยตัวสุดท้ายแล้วตัวที่43ล่ะตัวอะไรคะอ่างโอ้โหตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะที่ตอบคุณครูได้แล้วเยี่ยมมากเอาละค่ะวันนี้เขาถามเด็กๆว่าเอ๊ะเสียงมาจากไหนอ้าวคนไหนมีเสียงคนนั้นต้องตอบคุณครูได้แน่ๆเลยเขาถามว่ายังจำได้ไหมอุ๊ยจำอะไรนะปิดเทอมไปตั้งหลายเดือนเปิดมาแล้วขึ้นมาจากอนุบาล3แล้วผมจะจำอะไรได้จำได้ไหมคะกลุ่มที่2บอกจำได้อย่างพยัญชนะไทยยังตอบถูกเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณครูลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมดูให้ดีนะว่าคุณครูจะพาไปพบกับอะไรเพราะว่าเราเจอกันเมื่อสักครู่นี้ในชั่วโมงคุณครูโพสเด็กๆได้สนุกสนานกับการขับร้องแล้วใช่ไหมคะได้ร้องเพลงอะไรนะคะก่อนอินเดียแดงเพลงอะไรเอ่ยเราเจอกันเราพบกันเราต้องทำไมกันคะสวัสดีค่ะเพลงสวัสดีของครูพจน์นั้นอีกแบบนึงของคุณครูอีกแบบนึงไปดูเลยค่ะในพูดตามคุณครูก่อนนะคะก่อนที่ครูจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะพูดตามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางยังไม่ต้องพูดค่ะคุณครูหมายถึงให้นักเรียนปลายทางพูดตามคุณครูด้วยต้นทางพูดด้วยนะคะพบกันอีกครั้งสวัสดีผิดแล้วค่ะคุณครูเปิดผิดขอโทษทีนะคะคุณครูก็งงเอ๊ะทำไมนะไปถึงก็พบกันเลยจริงๆแล้วมันพบกันจริงแต่ยังไม่ได้พบกันอีกครั้งเพราะยังไม่ได้พบกันครั้งแรกเลยเพลงสวัสดีเธอจ๋าอ่านตามค่ะเพลงสวัสดีเธอจ๋าเพลงสวัสดีเธอจ๋ามีคนไม่อ่าน1คนก็จะจำไม่ได้ไม่สะพายกระเป๋าค่ะเพราะเรายังไม่กลับบ้านนะคะพูดตามก่อนนะคะพบกันตอนเช้าสวัสดีเยี่ยมมากเลยฉันร้องทักทายพบกันตอนสายสวัสดีเธอยิ้มมาเห็นไหมคะพบกันตอนเช้าเราก็ทำไมกันแล้วคะสวัสดีนะเราร้องทักทายเพื่อนพอพบกันตอนสายเราก็สวัสดีอีกแล้วเธอก็ยิ้มมาให้พบกันอีกครั้งสวัสดีพร้อมๆกันเธอและฉันทักทายกันสวัสดีเด็กๆบอกว่าเสียงคุณครูไม่เพราะแล้วอ้าวดูก่อนดูนิดนึงให้เด็กๆดูที่เนื้อเพลงเห็นไหมคะเขาบอกพบกันตอนเช้าสวัสดีเธอทักทายเอ้ยขอโทษค่ะพบกันตอนเช้าสวัสดีฉันร้องทักทายพบกันตอนสายสวัสดีเธอยิ้มมาไหนยิ้มสิคะยิ้มเก่งมากพบกันอีกครั้งสวัสดีพร้อมๆกันเธอและฉันทักทายกันจับมือกันเห็นไหมคะหันหน้าเข้าหากันเธอและฉันชี้เธอฉันทักทายกันสวัสดีได้ไหมคะได้ไหมคะฟังเพลงแล้วร้องตามอีกครั้งนะคะยืนขึ้นแล้วหันหน้าเข้าหากันพบกันตอนสายสวัสดีเธอยิ้มมาพบ
มือที่เลือกค่ะทักทายกันถ้าละฉันทักทายกันสวัสดียักเตลยักเตลเก่งมากเห็นไหมคะพบกันตอนเช้าสวัสดีเธอทักทายพบกันตอนสายสวัสดีเธอยิ้มมายิ้มหน่อยอีกครั้งสวัสดีร้องพร้อมร้องกันจับมือค่ะเธอและฉันทักทายกันเธอและฉันทักทายกันสวัสดียักเอว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 เยี่ยมมากเยี่ยมมากพบกันตอนเช้าสวัสดีฉันร้องทักทายสายสวัสดีเธอยิ้มมายิ้มแล้วค่ะสวัสดีมองมองมองกันเธอและฉันทักทายกันเธอและฉันทักทายกันเธอและฉันทักทายกันสวัสดีเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองดังๆเยี่ยมมากนะคะไม่ว่าเจอกันตอนไหนเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักสวัสดีแต่เด็กๆสวัสดีให้สวยต้องพนมมือไว้ที่ไหนคะเยี่ยมมากพนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วทำไงคะก้มศีรษะลงมาอ้าวไหนลองปฏิบัติสิคะ1 2 3สวัสดีค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมคะน่ารักทุกคนเลยตอนนี้เขาบอกว่าเด็กๆจำได้ไหมดูสิคะภาพ